ตื่นมาแล้วก็เราก็คิดถึงงานอย่างแรกเลยบางทีก่อนนอนคิดถึงงานฝันมันก็เสือกฝันเรื่องงานที่ทำได้ไม่ดีพอสวัสดีครับ The Standard Pop ผมเอมถาวรจริตและนี่คือ I Was I Am I Will บางครั้งแบบคือจริงๆแล้วแบบผมชื่อ AIM แหละอันนี้คือบุพการีตั้งนะคุณแม่แต่ว่าตอนนั้นรู้สึกว่าน่าจะประมาณช่วงม.ต้นเราอยากได้ชื่อ4อัลฟาเบต4ตัวอักษรเราก็เลยหาพยายามหาช่วงนั้นมันมีหนัง Nightmare on Elm Street ก็เลยดัดจริตเติมตัว A เข้าไปข้างหน้า ELM ก็เลย M คือเติมอีกสักตัวดีกว่าอะไรเพราะ MSN มัน3แล้วมันแบบแห้งตอนนั้นยุค MSN ใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าถ้า4น่าจะกำลังดี ใช่ใช่ซึ่งก็ไม่รู้สึกว่ามันอันไหนเป็นชื่อเราขนาดนั้นผมรู้สึกว่าเรียกอะไรก็ได้ให้มันหันก็พอโอ้คำถามแรกกูก็เขินแล้วยัยสถานะไหนที่ตั้งบ่อยที่สุดที่มันเป็นรูปกลมๆดีปะ appear offline แอบดูคนอื่นมันใช้คำว่าตั้งใจนอนถ้าเราไม่ตั้งใจนอนวันต่อมาไม่รู้เรื่องเลยเราต้องตั้งใจนอนแบบไม่สามารถเล่นมือถือก่อนนอนได้แล้วไม่สามารถดูหนังหรือว่ากินอะไรก่อนนอนได้แล้วไม่งั้นวันต่อมามันจะแบบมันจะฟ้องมันจะเห็นผลแหละเราต้องตั้งใจนอนแบบผมว่าผมยังไม่ตื่นว่ะผมว่านี่คือความฝันนี่คือความฝันใช่ฉะนั้นไม่ matter ไม่มีที่อะไร matter เลยใช่สามารถนอนได้นานที่สุดติดต่อไม่ครับผมเป็นคนนอนแล้วตื่นง่ายมากผมหลับง่ายตื่นง่ายผมไม่วันไหนนอนติดต่อกันครบ8ถือว่าเจ๋งแหละผมจะนอน6แล้วตื่นแล้วก็นอนต่ออีก2อะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบนั้นเพราะถูกปลุกโดย Curry Express ขอส่งมาที่แม่งเอ้ยคือแบบคนเรามันตายแล้วเกิดใหม่ทุกวันแล้วพอมันเป็นบทสัมภาษณ์มันคิดว่าทุกอย่างที่เราเคยพูดไว้มันจะแบบเพอร์มาเนนต์ซึ่งมันไม่มีอะไรเพอร์มาเนนต์อยู่แล้วแต่สิ่งนี้มันยังอยู่ครับมันเสือกยังเรายังรู้สึกอย่างนั้นอยู่ว่าเราไม่อินซีเคียวกับความสุขขนาดนั้นเลยใช่แล้วแบบทุกครั้งที่มันเกิดสิ่งนั้นขึ้นผมจะรู้สึกว่าทำไมคนเรามันเปราะบางและอ่อนไหวขนาดนี้แค่เจอเรื่องนิดเดียวแล้วก็แบบพายได้แล้วผมก็จะพยายามดึงตัวเองกลับมาแบบตรงนี้บ่อยๆมากๆตรงที่แบบยิ่งถ้าไปฝั่งลบได้ยิ่งดีเพราะเรารู้สึกว่ายิ่งพอเรารู้สึกเฮี้ยกับตัวเองมันได้เนาะเฮี้ยได้เนาะใช่ไหมโอเคยิ่งรู้สึกทุเรศกับตัวเองหรือว่ามันยิ่งเรารู้สึกว่าเรายิ่งปลอดภัยมั้งเพราะว่ามันคงไม่มีอะไรทำร้ายเราได้มากไปกว่านั้นแล้วสุดท้ายเราก็ต้องแบบไม่กดดันตัวเองขนาดนั้นพอเรารู้สึกว่าโอเคกูมีความทุกข์แล้วช้อปปี้แม่งเลยเดินซื้อของแม่งแบบใช้ตังอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นนิสัยที่แย่อีกเราก็เนี่ยสุดท้ายก็เดินเข้าหาการทำลายตัวเองเสมอๆไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมความทรงจำที่เก่าแก่ที่สุดในชีวิตคือตอนตัวเองส่องกระจกตอนน่าจะประมาณ 3-4 ขวบส่องกระจกใส่ชุดนอนผมยาวๆผมยาวแบบคือน่ารักกว่านี้เยอะมากคือไม่ควรโตขึ้นมาเท่าที่ดูรูปถ่ายคือมึงไม่ควรโตแน่นอนแล้วก็มีหมาตัวนึงชื่อเจเจอยู่ข้างๆแล้วก็งับกางเกงชุดนอนลาย B1 B2 มันคืออะไรบานาอินพัจจามาใช่ใช่ใช่ลายงับกางเกงอยู่แล้วแม่ผมเล่าให้ฟังนะว่าผมก็บอกว่าพูดว่าหยุดนะไม่ใช่อาหารนะแต่ไม่ใช่เสียงนี้หรอกเสียงนี้มันแต่มันเป็นเสียงตอนเด็กผมก็จำไม่ได้เสียงเป็นไงแค่แล้วผมไม่รู้อ่ะตอนผมรู้สึกว่าตอนเด็กผมเป็นเด็กที่ซินเซียกว่านี้มั้งซินเซียกว่านี้เยอะมากๆมันจะมีอยู่วัยหนึ่งก่อนเริ่มทำงานแสดงตอนนั้นเป็นครีเอทีฟเป็นทำคอปปี้ไรเตอร์ฮะแล้วก็ประสบอุบัติเหตุเข้า ICU ครั้งแรกในชีวิตแล้วตอนมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่คือผมโดนมอเตอร์ไซค์ชนทางม้าลายไฟเขียวคนข้ามเดินข้ามถนนปุ๊บแล้วก็รู้สึกตัวอีกทีคือแบบตัวเองก็นั่งก้มอย่างเงี้ยแล้วก็มี
ยาดมมากวายอยู่ข้างหน้าภาพมันตัดแล้วก็มันมาอยู่ในการเป็นภาพแบบก้มลงฟุตปาดแล้วก็แบบมีคนผมเห็นยาดมอยู่ข้างหน้าตรงนี้แล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วแม่งปวดหัวแบบปวดหัวมากแล้วก็ปวดหัวอย่างที่ไม่เคยปวดมาก่อนในชีวิตเรารู้สึกว่านี่ไม่ปกติแล้วมันต้องเกิดอะไรบางอย่างข้างในแล้วเลือดมันก็ค่อยๆหยดมาจากจมูกแปลว่ามันมาจากอินเทอร์นอลแล้วมันแย่แล้วแล้วก็ค่อยๆปวดมากขึ้นหนักมากขึ้นแล้วก็นั่งปล่อยตึงไปโรงพยาบาลมารับตอนนั้นมันมีแวบนึงที่โลโก้บริษัทแม่งแวบขึ้นมาในหัวรู้สึกว่ากูจะไม่ตายในขณะที่ทำสิ่งนี้กูต้องทำสิ่งอื่นใช่แต่ว่าช่วงโมเมนต์ก่อนนั้นผมรู้สึกว่าผมจะตายจริงๆช่วงนั้นแล้วเป็นโมเมนต์ที่ตลกมากมันเราจะเห็นความน่ารังเกียจของตัวเองเราจะเห็นสิ่งที่ตัวเองโกหกตัวเองมาทั้งชีวิตแต่ไม่ยอมรับอะไรเงี้ยเราจะเห็นความกลัวเราจะคว้าอะไรได้ก็คว้าให้หมดเลยนั่นน้ำใหม่น่าจะเป็นลอมคอมครับผมรู้สึกผมไม่เข้าตีนเลยไม่เข้าสักนิดเดียวก็ไม่เข้าแล้วเราสิ่งเนี้ยสิ่งไอ้ความไม่มั่นใจที่ก่อขึ้นเนี่ยเต็นก็รู้สึกเหมือนกันมันก็รู้สึกเหมือนกันว่าแบบลอมคอมแม่งแบบเชี่ยแม่งไม่ใช่ทางพวกเราเท่าไหร่วะพี่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องทำให้มันดีที่สุดเพราะว่าเรากระโจนลงมาแล้วเราก็ต้องแต่พอ EP แรกผ่านไปผมรู้สึกว่าก็แบบโอเคมันไม่รับไม่ได้ขนาดนั้นแต่มันก็โอเคเราดูงานตัวเองเราก็กล่นด่าตัวเองเป็นทุ่มเมื่อเชื่อวันอยู่แล้วล่ะแต่ว่าโอเคมันก็อาจจะไม่ทุเรศมากมั้งแต่หน้าน้ำใหม่ที่คำถามก็นั่นแหละครับผมก็รู้สึกว่ามันคือลอมคอมแล้วผมรู้สึกว่าผมมาอยากเล่นคอมเมดี้มากคือที่ผ่านมาเราเคยเล่นคอมเมดี้บ้างแต่มันก็ไม่ใช่งานที่เป็นซีรีส์หรือเป็นหนังมันเป็นโฆษณาเป็นคอมเมอร์เชียลซะมากกว่าซึ่งถ้าผมรู้สึกว่าคอมเมดี้มันโคตรแห่งศาสตร์เลยนักแสดงที่มันเล่นคอมเมดี้ได้คือมันเก่งมากแล้วเก่งแบบเก่งจริงๆอ่ะถ้าอยู่เล่นคอมเมดี้ได้คืออยู่เล่นทุกแบบได้หมดเลยมันโหมันศิลปะมากๆเลยมันจังหวะมากๆเลยแล้วพอเราไปเล่นงานคอมเมดี้ที่แบบต้องคอมเมดี้จริงๆไม่ทันคือแบบมันเป็นเรื่องของจังหวะจริงๆเลยเราบางทีถ้ามันผ่านไปแล้วอ่ะมันผ่านไปเหมือนเราเห็นนั่งบินผ่านหัวเงี้ยแล้วจะคว้าเราก็แบบคว้าไม่ทันแล้วเห็นมันลอยผ่านไปแล้วมันเจ็บใจมากๆเลยไอ้จังหวะพวกเนี้ยโหคนเล่นคอมเมดี้มันเก่งเก่งแบบเก่งมากเลยเคารพจริงๆเขียนตลอดเวลาการเขียนคือสิ่งที่ไม่เคยทิ้งเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ไปสานต่อมันผมจะมีพวกล็อกไลน์สั้นๆหรือไอเดียสั้นๆจดไว้โน้ตเยอะมากๆเกี่ยวกับพวกแบบไม่ว่าจะเป็นฟิกชันหรือนอนฟิกชันอะไรคือเราไม่ทิ้งงานเขียนเลยแต่ว่าเราไม่ได้มีจังหวะที่จะกระโจนเข้าไปหามันและต่อยอดมันขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกว่าเซียนตลอดเวลาคือวันไหนที่เราเจ็บปวดเราจะกลับไปหางานเขียนเราจะกลับไปแบบอ้วกมันออกมาด้วยงานเขียนเพราะว่างานแสดงมันเป็นงานที่เราต้องรอให้คนเรียกเราแล้วเราก็ไม่ได้เก่งมากพอที่จะเริ่มโปรเจกต์ที่เป็นภาพยนตร์ด้วยตัวเองขนาดนั้นในวัยนี้ในช่วงเวลาปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยเขียนเก็บไว้เยอะมากฮะสนใจอะไรคืออ่านหนังสือพอดแคสต์เนี่ยหนังสือผมอ่านค้างไว้เยอะมากยิ่งพอปีนี้ผมอ่านค้างไว้เยอะมากๆเลยตั้งแต่ช่วงโควิดต้นมาผมอ่านหนังสือน้อยลงมากแต่ก็พยายามที่จะอ่านให้มากขึ้นตอนนี้อ่านเรื่องนี้อยู่โอ้แม่มหากวีแห่งศตวรรษที่21กำลังจะอ่านเกมลูกแก้วของเฮอร์มันเฮเซชอบเฮอร์มันเฮเซก็ช่วงนี้ซึ่งมันก็เหนื่อยนะเราก็จะฟังแต่อะไรที่มันค่อนข้างง่ายอย่างเช่นชอบคุณฟาโรสมากชอบคุณฟาโรสมากอย่างเทปล่าสุดที่เป็น Jack the Ripper พูดเรื่อง Serial Killer เราก็ชอบคุณฟาโรสชอบ Channel ไกลบ้านของเขาชอบทุกรายการที่เขาทำเลยเราเปิดเป็นแบบมิวสิกนะตอนทำงานบ้านทำอะไรดีชาวช่องน่ารักนั่นก็น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งที่ผ่านมาในชีวิตเลยก็คือการได้เจอสิ่งเนี้ยการได้เจอไอ้สิ่งจริงๆผมรู้สึกกับภาพยนตร์มาตั้งแต่เด็กแล้วแหละแต่เหมือนเราไม่ได้ซินเซียกับมันมากพอที่เราจะยอมรับกับตัวเองว่ากูอยากทำสิ่งนี้แต่พอไอ้ทอนครสวรรค์น่ะมันเปิดประตูบานเนี่ยที่มันเป็นห้องที่เรามีอยู่แล้วที่ห้องที่เราอยากไปอยู่แล้วแล้วพอมันถูกกระชากออกเราก็enjoy กับการเดินเข้าไปข้างนอกเดินเข้าไปนู่นไปนี่จากสิ่งนี้
อย่างเรายังไม่เจองานที่ชอบยังไม่อยากตายตอนนี้แต่ถ้าตายตอนต้องตายจริงๆอ่ะคือถ้าคือไม่รู้นะถ้าความโรแมนติกของความตายคือเราไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่ก็ยอมก็ได้ถ้าเขาจะเอาผมไปตอนนี้ก็ต้องยอมอ่ะเราเป็นใครเราจะขัดขืนยมทูตได้ยังไงถูกไหมแต่ก็เสียดายแต่ว่าก็พยายามที่จะใช้ทุกเงื่อนที่อย่างจริงเสียมาร์คทเวนบอกว่าเฮียอะไรวะคนที่ใช้ชีวิตคนที่ไม่กลัวความตายคือเขาไม่กลัวการใช้ชีวิตคนที่ใช้ชีวิตอย่างแบบหมดจดทุกหยดอ่ะเขาพร้อมตายทุกเวลาผมจำสังเกตไม่ได้ผมจำได้คือผมซินเซียกับตรงนี้มากๆแต่ผมยังไม่มีงานที่ผมรักผมอยากเจอสิ่งนั้นก่อนตายเป็นคนเซลล์ดาวตัวเองตลอดเวลาใช่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 มันเคยดาวไปถึงจุดไหนแล้วมันไปถึงขนาดไหนบ้างก็รู้สึกตัวเองห่วยแตกใช่ก็ไม่น่าจะมากกว่านั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราสงสัยตัวเองทุกงานทุกทำทุกครั้งที่ทำงานอยู่แล้วคือพอผมเขาเรียกว่าอะไรผมไม่ได้มีอะไรให้คอนเซิร์นมากในชีวิตขนาดนั้นทุกอย่างมันเลยขึ้นอยู่กับงานทุกอย่างที่มันทุกวันที่เราตื่นมาเราก็คิดถึงงานอย่างแรกเลยบางทีก่อนนอนคิดถึงงานฝันมันก็เสือกฝันเรื่องงานที่ทำได้ไม่ดีพอตื่นมาความรู้สึกแรกก่อนกินน้ำก็ยังเป็นเรื่องบทเรื่องอะไรอย่างนั้นอยู่พอชีวิตเรามันเป็นแบบเนี้ยข้อดีของมันคือเราโฟกัสแต่ข้อเสียคือเมื่อสิ่งนี้พังเมื่อสิ่งนี้ไม่ได้ดั่งใจเราเท่ากับมึงโคตรไร้ค่านะเท่ากับมึงไม่เหลือเฮียอะไรไว้ก่อนคือถ้าเกิดเป็นภาษาการลงทุนคือเราไม่ได้กระจายความเสี่ยงไปด้านอื่นเลยเราไม่มีครอบครัวเราไม่มีคนรักเราไม่มีสัตว์เลี้ยงเราไม่มีเพื่อนฝูงเราแบบทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตรงเนี้ยแล้วพอถ้าเกิดตรงนี้พังลงไปอะผมตายได้เลยหมายถึงผมตายหมายถึงแบบผมเชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนที่สามารถอยู่คนเดียวบนโลกได้มันอาจจะมีคนที่สามารถอยู่คนเดียวบนโลกเป็นแบบเป็นไอแลนด์ได้เป็นแบบเป็นแค่เกาะเดียวในมหาสมุทรได้มันคงมีแต่ผมก็ไม่รู้จักเขานะไม่รู้มีจริงหรือเปล่าด้วยแต่ว่าผมรู้สึกว่าสุดท้ายมันเป็นสังคมเราอยู่ได้ด้วยการรับ energy จากคนอื่นและถ่ายมันไปให้คนอื่นเหมือนบิดทอร์เรนต์นะฮะเราแบบรับมาแล้วก็ฟีดออกไปมันแบบมันคือการรับและคือพอมาทำงานแสดงมันทำให้เรากลายเป็นคนเชื่อในพลังงานจริงๆเชื่อไม่ใช่หมายถึงว่าโออาจจะเป็นสายเดียวกันก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าสุดท้ายการทำงานแสดงมันคือการแชร์ลิงเอเนอร์จีกับทีมไม่ใช่แค่กับนักแสดงกับยูนิตกับกองถ่ายกับโลเคชันกับต้นไม้ในโลเคชันกับทุกอย่างในสเปซนั้นหรือเป็นละครเวทีก็เป็นการแชร์ลิงเอเนอร์จีระหว่างเรากับนักแสดงกับคนดูมันคือการแบบเนี่ยแบบเนี้ยไม่มากเนี่ยมันสุดท้ายมันผมรู้สึกว่า